โอเคครับในวิดีโอนี้จะพา insert ข้อมูลลงฐานครับบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลแบบ Ajax โอเคครับโอเคเราจะ insert ข้อมูลลงไปใน TB Book นะครับเราจะส่งข้อมูลเข้าไปเราจะมีตัวกรอกข้อมูลครับเป็น text box ชื่อว่า name นะครับแล้วก็มีราคาครับมีราคาและสุดท้ายอย่าลืมมีปุ่มกดมีเนมมีไพร์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับโทษทีโทษทีครับผมจะก๊อปคัดตัวนี้คัดมาวางไว้ตรงนี้วางตรงนี้เรามาดูที่หน้าจอนะครับมาดูที่หน้าจอว่าจะเป็นฟอร์มแบบนี้ครับมีเนมกับไพร์ให้เรากรอกแล้วเซฟเพื่อความสะดวกสวยงามก็ตกแต่งนิดนึงก็ตกแต่งนิดนึงนะครับจะมาเขียนฟังก์ชัน method ชื่อ save อ่านค่ามาเก็บก่อนอื่นนะครับสร้าง ASR ก่อนเช็คก่อนว่ามันต้องไม่ใช่ now ก็จะ open ไปที่ไฟล์ชื่อ insert.jsp ตรงนี้ครับเราจะมาลงโค้ดตอนนี้ไปที่ฝั่ง insert เราก่อนครับ insert.jsp ครับสร้างเสร็จกด finish โอเคครับโอเค import สิ่งที่เกี่ยวข้องเข้ามาก่อนจากนั้นมีปัญหานิดนึงที่ต้องทำใน connect เมื่อ connect ผ่านเราก็จะเก็บมาลง session ผมตั้งชื่อว่าคอนเก
็บตัวแปร connection เอาไว้ครับเก็บลง session ไว้เพื่อจะไปใช้กับหน้าอื่นนะครับมาดูที่หน้า insert ผมก็ get attribute ชื่อ con มาซะนะครับทีนี้ผมจะ insert ผมก็ต้องเตรียมคำสั่ง sqlเตรียมแพทเทิร์นไว้นะครับขอดับเบิลคลิกเพื่อขยายโค้ดผมจะเอา ตัวแปรมารับค่าที่ส่งมาจากนั้นผมก็จะวางตรงนี้วิธีการผมก็จะวางนี้ครับวางตรงนี้เนมกับไพ่วางตรงนี้ครับเราจะ insert ลง table tb book เอาลง tb book นะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราก็จะทำการสร้าง statement ขึ้นมาแล้วก็สั่ง execute update ครับ execute update ถ้าไม่ใช่ลบ1บอกว่า pass ไม่งั้นก็บอก fail ถ้า insert ไม่ได้อย่าลืม try catch จับให้ดีๆเราไม่ควรประมาทกับ error นะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเฮ้ยอะไรเนี่ยเออทำไมพังละชิบหายขอจัดระเบียบโค้ดแป๊บหนึ่งครับพังแล้วโอเคเอ้าทรายมีปัญหาอีกปะโถนี่อะไรนักหนานี่เรียบร้อยป้องกันช่องว่างอีกนี่เลยเอาช่องว่างออกให้หมดปริ้นเฉยๆไม่ปริ้นลายนี่เลยทีนี้มาดูที่ฝั่งส่งครับมาดูที่ฝั่งส่งคือ book home เป็นตัวส่งข้อมูลครับส่งไปแล้วครับสร้างตัวแปรขึ้นมารับสิ่งที่จะส่งมี name กับ pipe คิด control id ของเราครับทีนี้ปัญหาคือมันจะต้องอยู่ก่อนที่เราจะสั่ง open นะครับเสร็จแล้วเราก็จะส่งไปเนมเท่ากับ x และไพเท่ากับ y เอาคอนเซปต์นี้ก่อนถ้า xhr.response take
่ากับ pass คือถ้าผ่านนะครับถ้าผ่านถ้าฝั่งนี้ print คำว่า pass นี่ครับมันจะ print คำว่า pass เอางี้เอาคำว่า complete แล้วกัน complete ฝั่งรับครับฝั่งรับก็จะมาดูว่าถ้ามันเป็นคำว่า complete จะ alert บอกว่าบันทึกรายการแล้วถ้าไม่อย่างนั้นจะ alert บอกว่า error แล้วเอามาดูว่า error อะไรเรียบร้อยครับเหลือแค่เอา x กับ y นี่ให้มันมีความหมายเอาตัว name ใส่เข้าไปตรงนี้ก็เอา point ใส่เข้าไปจัดระเบียบโค้ดเล็กน้อยให้ดูง่ายโอเคมาเริ่มลุยกัน refresh ใส่ name เข้าไปว่าปุ๊กจาว่า350เซฟเปี้ยงเออเงียบบอกว่าคอลัมน์ไพมันเป็นมันนี่แต่ไทยที่ป้อนไปเป็นอินทิเจอร์งั้นผมเปลี่ยนชนิดข้อมูลใหม่ผมจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไม่ได้เมื่อเปลี่ยนไม่ได้บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผมก็จะปรับมันตรงนี้ครับเปลี่ยนชนิดข้อมูลให้มันเป็นทศนิยมพาสวอร์ดมาดูกันอ่ะเซฟมันเป็นอเมริกอันนี้ผมจะเปลี่ยนชนิดข้อมูลนี้ไม่ยอมอีกงั้นผมลบทิ้งสร้างมาใหม่ชื่อไพ่ผมจะเก็บเป็นอันนี้ผมเก็บเดี๋ยวเก็บจำนวนจริงดีกว่าคือมันจะเก็บทศนิยมก็ได้เก็บอินเก็บอะไรก็ได้ครับที่เป็นตัวเลขวันนี้ผมไม่รับฝั่ง insert ผมรับเป็น string เหมือนเดิมกดเซฟครับ error อะไรอีกอันนี้ complete มีคำว่า complete มีคำว่า complete แสดงว่าข้อมูลลงอ่ะผมมาดูซะหน่อยข้อมูลลงจริงๆด้วยลงนะครับข้อมูลลงเพราะฉะนั้นเช็คอีกว่าถ้า xhr. status จะต้องเป็น200เพราะไม่งั้น error เราจะขึ้นบ่อยถ้า xhr. ถ้าข้อมูลส่งกลับมาจนครบหมดแล้วโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับขอย้ำ if นี้ก็ผ่าน if นี้ก็ผ่านนะครับมันก็จะเข้าสู่ตรงนี้ถ้า print คำว่า complete ออกเราจะ alert คำนี้จ
ะปริ้นอะไรก็ขึ้นอยู่กับฝั่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับว่าปริ้นอะไรโอเคโอเคมาดูกันผมมีหนังสือ PHP 499นะครับราคานี้ผมกดเซฟเปี้ยงบอกว่า completeเราคอมพลีทแล้วใช่ไหมครับคอมพลีทแล้วใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูปัญหามันจะบอกว่าเออร์เรอร์เพราะอะไรมาดูฝั่งนี้เซฟไปอีกสิมันอะไรกันเนี่ยมีช่องว่างตัวหนึ่งตัวเดียวก็ไม่ยอมเหรอมันต้องมี .trim สิถ้าจำไม่ผิดนะตัดช่องว่างไงเซฟเงียบเงียบเงียบทีมไม่มีไม่เป็นไรถ้างั้นผมจะเอาช่องว่างออกนะครับทีนี้ผมเทสใหม่ปึ้งรีเฟรชเซฟอีกบันทึกรายการแล้วนะครับบอกว่าบันทึกรายการแล้วมาดูในฐานสิเพียบโอเคครับผมในตัวอย่างเรื่องการอินเสิร์ตง่ายดายครับง่ายดายจบลงเท่านี้ครับมันง่ายจริงๆ